ส่วนนักเล่นใบไทยนะครับก็ฟอร์มดีนะครับผ่านวันแรกมีลุ้นที่นั่งโอลิมปิกในศึกเรใบชิงแชมป์เอเชียและคัดเลือกโอลิมปิกที่พัทยาคับ เรือใบชิงแชมป์เอเชีย2023นะครับที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีในเรือใบ ILCA 7ประเภทชายนะครับซึ่งเป็นการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสน,นะครับสโคต้ามีเรือเข้าแข่งขัน46ลำแข่งขันจำนวน10รอบแข่งขันวันละ2รอบนะครับเพื่อคัดนักกีฬา10ลำแรกเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายหรือ Middle ลเรสครับเดี๋ยวมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับ อาทิตย์มิเคลโรมานิกนะครับแต้มเสีย6แต้มอยู่ลำดับที่2ทําแต้มเท่ากับคาซูมาสะเซกาวาจากญี่ปุ่นแต่นักกีฬาจากญี่ปุ่นเข้าไปลำดับที่1ในรอบที่2นะครับถึงขึ้นนำซึ่งอาทิตย์ยังได้ลุ้นโคต้าโอลิมปิกนะครับนอกจากนี้ครับยังมีชูสิทธิ์ปัญจมารานะครับนักกีฬาไทยอีก1คนเข้าลำดับที่4นะครับอยู่ในกลุ่มผู้นําที่มีลุ้นเช่นเดียวกันครับ ส่วนเรือบาย c อ c a ประเภทหญิงนะครับคันเลือกโคต้าโอลิมปิก2ที่มีเรือเข้าแข่งขันทั้งหมด33ลำนะครับโซเฟียเกลมอนโกเมรี่ของไทยผ่าน2รอบแต้มเสีย7แต้มนะครับอยู่ลำดับที่2แต้มห่างจากดองส่วนซางจากจีนที่เป็นผู้นำเสีย1แต้มนะครับสำหรับประเภทนี้ยังมีทอฝันบุญนาคเข้าป้ายลำดับที่6อยู่ในกลุ่มผู้นำครับ สำหรับเรือใบประเภท470นะครับลุ้นโคต้าโอลิมปิกหนึ่งที่นั่งนะครับจากโทนาวีธรรมสุนทรและจากโทหญิงนิชาภาไหววครับสองนักกีฬาไทยเข้ามาเป็นลำดับที่5นะครับส่วนอีกประเภทนะครับโฟที่ไนเนอร์มีโคต้าโอลิมปิกหนึ่งที่นั่ง2พี่น้องดอนกับดีลันวิสคราฟของไทยเข้ามาเป็นลำดับที่13ครับ